สวัสดีครับผมแป๊กซินโดมครับเย้วันนี้นะครับเราจะมาทำการอัปเดตทางแสงกันนะครับผมซึ่งหลายๆคนก็อยากรอดูเหลือเกินว่าตอนนี้ผมมีกีตาร์ทั้งหมดกี่ตัวนะครับซึ่งผมไม่ได้อัปเดตมันนานมากนะครับตัวนี้เป็นยามาฮ่าครับยามาฮ่ารุ่นERG 121นะครับตัวแรกเดี๋ยวคลิปนี้เราจะไปไวนิดนึงนะครับเพราะกีตาร์เราเยอะมากครับตัวต่อมานะครับเป็น Ibanez นะครับ GRG 170DX ครับผมตัวต่อมาเป็น Junior by Keyvent นะครับ JE 112ครับตัวต่อมาเป็น Yamaha รุ่นเดิมนะครับERG 121ครับผมต่อมาเป็นเบสครับเบส Squier นะครับ California Jazz Bass ครับผม SDGR นะครับ Sound Gear by Ibanez ฮะ Yamaha นะครับ F 210ฮะ Yamaha รุ่นเดิมแล้ว ERG 121นะครับ Lavis นะครับ Les Paul นะครับ Lavis PRS ครับผมSG กีตาร์จีน Flybird กีตาร์จีน Ibanez GRG 121EX Lockbait Covet Basic Medium Scale Washburn WR 120 Dose TS 1E ครับตัวนี้เป็นไฟ EV จากประเทศจีนนะฮะไฟ EV จากจีนอีกแล้ว Bait Thunderbird รุ่นคลาสสิกครับ Bicilit รุ่น Even SOB Bicilit รุ่น Wigo Bicilit รุ่นMick Thompson Epiphone Flying V Bait Washburn Dimback นะฮะ Washburn Dim V Pro ครับผมเอาละครับคราวนี้ก็มาถึงห้องสุดท้ายแล้วนะครับห้องที่เป็นห้องที่หลายๆคนเคยจะเห็นในคลิปนะครับเป็นห้องคลังแสงของผมนะครับที่ผม cover กีตาร์นะครับก็มีกีตาร์อยู่ประมาณหนึ่งนะครับก็นี่ก็ขายไปเยอะมากแล้วนะครับแต่ก็ยังเยอะมากอยู่ดีฮะเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆไล่ทีละตัวนะครับ Epiphone นะครับ1966นะครับตัวนี้เป็น limited edition นะครับ SG นะครับ Sterling นะครับ JP 60ฮะสีแดงนะแต่มันแดงเหมือนรถหมูฮะเห็นไหมเอ่ย Lavis Pink นะครับ SG 1S Pink signature ผมเองครับผม Lavis SG 1S Blue นะครับอันนี้ก็ signature ผมครับรุ่น2นะครับสีฟ้าคอขาวEpiphone SG 400สี silver นะครับตัวนี้เป็น limited นะครับปิกาดเต็ม Gibson SG standard ฮะสีแดงฮะ Gibson SG standard ฮะสีฟ้า Gibson SG standard สีดำนะครับตัวนี้โมเป็นปิกอัพ EMG นะฮะ Gibson SG standard ครับตัวนี้ทำสีมาเป็นสีออกเขียวๆฮะ Gibson SG standard สีดำฮะ Gibson SG standard สี sunburst ฮะ Gibson SG standard สีครีมไวท์ครับผมGibson SG Standard สี Silverbird Warwick Lockbait Covet Basic นะครับสีขาว Squier Tele Signature Evil Lavin ฮะ Squier California Jazzbait Polysmith SE รุ่น Dave Navarro Signature ครับ Schecter Hellraiser Extreme Core Maple ครับผม Fender Tele Jim Root ครับผม Schecter Backjack XLX ครับ Schecter Hellraiser ครับShecter Signature Standard ฮะ Schecter Signature Custom ฮะ Barracuda ต้น December ฮะ Lavis Hollowit ครับ Sterling Sub Lacy ครับผม Lavis Kai Custer ครับ Barracuda Stat ฮะ Schecter C1 Elite ครับ Barracuda OM 402ฮะ Ibanez AX 7221ฮะ Washburn Taboo 300ฮะ Squier Vintage Modify Jazz Bass 70ครับผม Epiphone Thunderbird Pro ฮะอันนี้ Washburn WI อะไรสักอย่างนึงเนี่ยจำรุ่นไม่ได้แล้ว Bernie Hide ฮะ Lavis SG ครับ Lavis XG 2G ฮะ Lavis JL McLaurin Bon Schecter C1 Classic ฮะ Epiphone Sakwai Les Paul Custom Schecter C1 Steel เอาละครับก็ได้เห็นกีตาร์ทั้งหมดของผมณตอนนี้ไปแล้วนะครับซึ่งตัวผมเนี่ยก็อยากจะบอกว่าไม่ได้นับจำนวนมานานมากแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะรู้ไปพร้อมเพื่อนๆ นี่แหละครับว่าณปัจจุบันนะครับตอนนี้ผมมีกีตาร์กับเบสรวมกันเนี่ยแหละครับรวมกันทั้งหมดกี่ตัวลองดูกันเล่นๆขำๆนะฮะก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมาเป็นนักสะสมหรืออะไรมากมายนะครับก็ชอบรุ่นไหนเห็นรุ่นไหนก็จัดมานะครับประมาณนี้โอเคพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้